بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับเราเองได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งถือเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถือเป็นการคัดเลือกคัดสรรนะครับของพระองค์ที่มีต่อพวกเราพี่น้องครับในขณะที่หลายๆคนตอนนี้นะครับอัลลอฮ์เองนะครับอาจจะกำหนดให้เขานั้นได้ทำการพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดหลายๆคนเองนะครับอัลลอฮ์เองอาจจะได้คัดเลือกให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาวนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นบาปเป็นความผิดแต่ประการใดนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยพี่น้องนะครับมันว่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางคนนี่ทำงานมาตลอดทั้งปีนะครับจะได้พักผ่อนก็ต่อเมื่อวันหยุดยาวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราเองนี่ไม่ตำหนิกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้นะครับให้เราเองนะได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกพวกเรามานะครับให้มารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้ทำการเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาซึ่งถือว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้เสียสละเวลาของท่านนี่อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาของทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามีค่านะครับทุกคนนี่ลิสต์รายการไว้หมดแล้วนะครับว่าช่วงเวลานั้นถึงเวลานี้นี่ฉันจะทำอะไรแต่พวกเราเองนะครับทุกคนก็ยังสละเวลาให้เกี่ยวกับการฟังและการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ผมเองนะครับก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มากๆนะครับที่พระองค์เองได้ทรงกำหนดนะแล้วก็ได้อนุมัตินะครับให้ผมเองได้มาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศาสนากับพี่น้องในวันนี้นะครับหลังจากที่เจอกับอุบัติเหตุไปเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นะดีใจมากนะครับที่ได้มาพบเจอนะครับกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องราวนะครับที่ผมเองนะครับจะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เราเองนะครับจะพูดคุยถึงกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐมากที่สุดในหน้าดุนยาเราเองจะทำการพูดคุยกันนะครับถึงกลุ่มบุคคลผู้ที่มอบความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเราเองจะทำการพูดคุยกันนะครับถึงกลุ่มบุคคลผู้ที่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเสียสละความสุขส่วนตัวมากที่สุดกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองซึ่งถ้าหากเราจะแปลเป็นไทยเนี่ยพี่น้องนะที่เขาไปแปลกันเนี่ยนั่นก็คืออัครสาวกนะอัครสาวกเนี่ยนะครับเป็นสหายนะลำดับเอกเลยนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเรื่องราวนะครับของบุคคลเหล่านี้ที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันในวันนี้พี่น้องครับหากวันนี้เองนะครับด้วยกับหัวจิตหัวใจที่มีความเป็นธรรมเราเองนะครับจะไม่พบว่าจะมีใครในหน้าดุนยาที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าบุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยนะครับจะบอกว่าตัวของฉันเนี่ยแหละอาจารย์
นะรักท่านนบีมากที่สุดตัวของฉันนี่รักท่านนบีนี่ไม่น้อยกว่าใครแต่ให้พี่น้องนั้นได้จำเอาไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดนี่เราเองนี่รักท่านนบีน้อยกว่าที่เราบรรดาซอฮาบะห์รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองเนี่ยนะพี่น้องนะครับที่บอกว่ารักท่านนบีเนี่ยเราไม่เคยเจอบททดสอบนะครับเช่นที่เราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบเจอเราเองเนี่ยนะครับรักท่านนบีเนี่ยพี่น้องเพียงแค่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มองว่าอาจารย์มันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะการปฏิบัติตามซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับรักท่านนบีนี่ด้วยกับการต้องเลือกนะพี่น้องเลือกว่าจะเอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเลือกที่จะเอาครอบครัวถ้าเอาครอบครัวนี่ไม่มีท่านนบีถ้าเอาท่านนบีนี่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเพราะครอบครัวของบุคคลเหล่านี้นี่เป็นครอบครัวที่ปฏิเสธศรัทธากันถ้าเลือกท่านนบีนี่ไม่ได้อยู่กับภรรยาถ้าเลือกภรรยานี่ไม่ได้อยู่กับท่านนบีบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะพี่น้องต้องตัดสินใจเลือกกันขนาดนี้และทั้งหมดเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์ 114,000 กว่าท่านเนี่ยตัดสินใจเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยไม่มีใครนะครับที่เลือกเอาครอบครัวไว้ก่อนไม่มีใครครับที่เลือกเอาพี่เอาน้องไว้ก่อนไม่มีอย่างครั้งนึงเนี่ยพี่น้องน้องชายของท่านอบูบักรถูกกองกำลังนะครับของมุสลิมเนี่ยจับเป็นเชลยเอามาไว้ที่นครมะดีนะห์ปรากฏว่าน้องชายนี่เห็นพี่ชายเดินผ่านก็คือท่านอบูบักรน้องชายนี่บอกกับพี่ชายบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้พี่ชายเอ๋ยบอกคนเหล่านี้หน่อยเนี่ยนะว่าให้มัดฉันเนี่ยให้มันเบาๆหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยฉันเจ็บท่านอบูบักรนะครับหันไปบอกกับน้องชายแท้ๆนี่ว่าไงพี่น้องบอกว่าตัวของฉันนี่ไม่มีน้องชายเช่นเจ้าแล้วท่านอบูบักรเนี่ยนะครับหันไปบอกกับซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยที่กำลังมัดน้องชายของเขาเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่านี่ท่านเนี่ยคือพี่น้องของฉันนะท่านเองเนี่ยจงมัดไอ้ขัวเนี่ยให้มันแน่นๆเพราะว่าพ่อแม่ของมันเนี่ยรวยจะได้เรียกค่าไถ่ได้นี่ซอฮาบะห์นี่ต้องเลือกกันขนาดนี้พี่น้องแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราเองนะครับการปฏิบัติตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองกลับมองว่ามันคือเรื่องยากทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องนะครับในหลักการศาสนาเนี่ยถามว่ามีเรื่องอะไรมั้ยครับที่มันยากเกินความสามารถของมนุษย์มันยากเกินความสามารถของพวกเราไม่มีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่ทรงวางภาระอันหนักอึ้งให้แก่บ่าวของพระองค์ให้พี่น้องนั้นได้จำคำพูดนี้เอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์จะไม่มอบภาระอันหนักอึ้งที่มันเกินความสามารถของบ่าวเนี่ยให้แก่บ่าวของพระองค์พี่น้องนึกถึงนะครับตอนที่ท่านนบีขึ้นมิอรอจสู่ฟากฟ้าเนี่ยนะครับไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการละหมาดนบีรับมา50เวลาลงมาสู่ฟากฟ้าเนี่ยพี่น้องนะเจอนบีมูซานบีมูซาบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเมื่อสักครู่นี่อัลลอฮ์นี่มอบสิ่งใดให้แก่ท่านนบีบอกว่าเมื่อสักครู่นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบการละหมาดให้ฉันเนี่ย50เวลานบีมูซาบอกว่าโอ้มุฮัมมัดอุมมะห์ของท่านนี่ทำไม่ไหวหรอกให้ไปขออุทธรณ์ต่ออัลลอฮ์ให้ลดลงมาอีกจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นลงเนี่ยนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดเหลือเพียงแค่5เวลาแต่5เวลาเนี่ยพี่น้องนะจาก50เวลาเหลือ5เวลาอัลลอฮุอักบัร5เวลาเนี่ยนะตกเวลาละ15นาที5เวลานี่1ชั่วโมงกับอีก15นาทีโดยประมาณเราเองเนี่ยนะครับใน1วันนี่มีชั่วโมงเท่ากันพี่น้องนั่นก็คือ24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องแบ่งเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงกับ15นาทีเนี่ยถามว่ามันใช่ภาระอันหนักอึ้งมั้ยไม่ใช่นะครับชีวิตเราเนี่ยพี่น้อง มีกันอยู่ถึง60 70ปี
แบ่งเวลาเนี่ยนะครับมาอ่านอัลกุรอานให้มันครบ30ยุทธเนี่ยถามว่า นี่นะหรือที่จะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยวางภาระอันหนักอึ้งให้แก่พวกเราในปีหนึ่งนะครับมี365วันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำการถือศีลอดเพียงแค่30วันนะพี่น้องเราลองคิดดูนะครับแต่พอถึงเวลาปฏิบัติเนี่ยเราเองบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันหนักหนาเหลือเกินเนี่ยพี่น้องแล้วอยู่กันมาสบายอีก300กว่าวันเนี่ยนะครับทำไมเราไม่พูดแต่พออัลลอฮ์ใช้ให้เราถือศีลอดเพียงแค่30วันเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นเรื่องน่ะหรือวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้อง ใครก็ตามที่สมมุติว่าเขามีเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยติดตัวเนี่ยสัก1ล้านบาทเนี่ยในหลักการของศาสนาเนี่ยมีบอกไหมพี่น้องเอาในส่วนของซะดะกอฮ์นะมีบอกไหมครับว่าใครที่มีตังค์1ล้านบาทนี่จะต้องซะดะกอฮ์นี่อย่างน้อย 10,000 บาทมีไหมครับไม่มีเราเองเนี่ยสามารถเริ่มต้นในการซะดะกอฮ์ได้เนี่ยพี่น้องตั้งแต่1บาทนะตั้งแต่1บาทอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำในการทำซะดะกอฮ์แต่วันนี้เนี่ยนะครับเวลาจะมอบให้กับองค์กรศาสนาช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยเราเองบอกว่าโอ้โห500เนี่ยมันเยอะนะแต่เราไม่ได้พิจารณาเลยว่าในตลอดชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบอะไรให้แก่ตัวของพวกเราบ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับลำพังเนี่ยนะครับที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราบอกว่าฉันเนี่ยรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลักการหลายๆหลักการเนี่ยเรากลับมองว่ามันคือเรื่องยากแต่เราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องเจอสิ่งที่มันยากสิ่งที่มันท้าทายมากกว่าเราอีกนะครับยกตัวอย่างเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับในสมรภูมิบะดัดเนี่ยพี่น้องพี่ว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะจะแพ้จะไม่แพ้เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับที่ออกรบกับท่านนบีนี่มีเพียงแค่300คนเท่านั้น300นิดๆเท่านั้นพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยหากวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้พ่ายแพ้ต่อบรรดามุชริกีนแล้วก็แน่นอนหลังจากนี้นี่จะไม่มีคนที่เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์หลงเหลืออยู่เลยด้วยกับจํานวนผู้ศรัทธาที่มันน้อยนิดอยู่แล้วที่อยู่ในนครมะดีนะห์พี่น้องครับเราบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยด้วยกับความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับในช่วงแรกนี่ก็อ้ำอึ้งๆว่าจะออกไปรบกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่จนกระทั่งนะครับแกนนำของซอฮาบะห์เดินขึ้นมาข้างหน้าออกมาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่รอซูลถ้าหากท่านเองเนี่ยพาตัวของพวกเราเนี่ยกระโจนเข้ากองไฟเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะกระโจนเข้ากองไฟไปกับท่านถ้าหากท่านเองเนี่ยพาพวกเราเนี่ยนะดำลึกลงไปในน้ำทะเลเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะกระโดดลงน้ำทะเลพร้อมกับท่านนี่คือหัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆครับพี่น้องไม่ใช่รักเพียงแค่คำพูดนะหรือไม่ใช่รักเพียงแค่การวาดฝันเท่านั้นว่าฉันเนี่ยรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องครับยิ่งในสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยนะครับที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยฟิตนะต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเหมาะเป็นการควรอย่างยิ่งที่เรานั้นนะครับจะต้องพูดถึงเรื่องราวของซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าหากวันนี้ผู้ศรัทธาเองเนี่ยอยากจะรอดพ้นหลุดพ้นจากฟิตนะต่างๆเนี่ยพี่น้องจากบททดสอบต่างๆในหน้าดุนยาเนี่ยเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องหันกลับไปปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพชนยุคแรกได้ปฏิบัตินั่นก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้เนี่ยนะครับเยาวชนลูกหลานของเราบางคนพี่น้องกลับมีความคิดว่าถ้าหากอิสลามนี่อยากจะเจริญต้องละทิ้งเนี่ยคนยุคแรกเอาไว้ก่อนนะมาเป็นมุสลิมสมัยใหม่คุมหัวเนี่ยนะก็คุมแค่หัวจริงๆนะครับไม่ได้ปิดส่วนอื่นๆเลยนะครับหรือแต่งตัวเนี่ยนะก็แต่งตัวอย่างรัดรูปนะครับเรียกได้ว่าแต่งตัวเหมือนไม่ได้แต่งตัวมองว่าอิสลามนี่จะต้องเป็นอิสลามยุคใหม่ถึงจะเจริญ
จะต้องบังคับให้เราบรรดาสตรีเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านนะแล้วมองนะครับปลูกฝังนะว่าความเท่าเทียมกันระหว่างสตรีกับบุรุษเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากำลังฝืนเนี่ยนั่นคือฝืนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองนะครับกล้าเถียงไหมล่ะพี่น้องว่าจะมีใครนะครับที่รู้จักมนุษย์รู้จักธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยดีกว่าผู้ทรงสร้างแต่เราเองนี่กลับวางว่าจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้สตรีเนี่ยจะต้องเท่าเทียมกับผู้ชายอิสลามไม่ได้กดขี่สตรีนี่คือสิ่งที่ผมเองนะครับรวมถึงเราบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเองนี่ก็เน้นย้ำกันตลอดพี่น้องอิสลามนะครับไม่ได้กดขี่สตรีอิสลามนี่ปกป้องสิทธิของสตรีเราเองเนี่ยนะครับกลับมองนะพี่น้องว่าคนที่ไม่ได้กดขี่สตรีเนี่ยคือคนที่อนุญาตให้สตรีแต่งตัวแบบเปลือยกายได้อนุญาตให้สตรีนุ่งน้อยห่มน้อยได้อยู่ชายหาดนี่ใส่ชุดอะไรก็ได้แบบนี้หรือพี่น้องที่บอกว่าเป็นคนที่รักสตรีจริงๆนะครับแต่แนวทางของอันอิสลามสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้เนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นครับมันเป็นการเหมาะเป็นการควรเป็นอย่างมากกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในยุคนี้เนี่ยพี่น้องที่เรานั้นจะต้องทำการพูดคุยกันตักเตือนกันบอกกล่าวกันนะครับถึงเรื่องราวของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดครับบอกว่ายังไงบอกว่าแท้จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มองดูหัวใจของบ่าวของพระองค์เนี่ยคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มองพิจารณาดูแล้วว่าหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหัวใจที่ดีเลิศที่สุดในอุมมะในประชาชาตินี้หลังจากนั้นเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงมองดูหัวใจของบ่าวของพระองค์กลุ่มหนึ่งแล้วพระองค์เนี่ยก็พิจารณาดูแล้วว่าหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแหละเป็นหัวใจที่สามารถช่วยเหลือในงานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พี่น้องครับกับคำกล่าวนี้เนี่ยของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราเองปฏิเสธไม่ได้พี่น้องว่าอิสลามเนี่ยนะครับจะไม่มาถึงเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยหากขาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องหากในวันนั้นเนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรนี่ไม่ออกมาพร้อมกับท่านนบีในวันฮิจเราะห์เนี่ยอิสลามนี่จะมีถึงเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หรือไม่หากท่านอาลีเองเนี่ยนะครับไม่นอนอยู่บนเตียงแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิสลามเนี่ยมันจะจบที่ไหนพี่น้องหากในยุคแรกเองเนี่ยพี่น้องไม่มีใครเนี่ยนะครับกล้าที่จะรับอันอิสลามเนี่ยถามว่าแล้วอิสลามเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผู้ที่มีความจริงใจต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องถึงแม้ว่าตัวของเรากับตัวของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ห่างกันราวๆพันกว่าปีแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อแม้นะครับว่าหัวใจของเราความรักของเราที่จะต้องมีให้แด่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมันจะต้องห่างตามไปด้วยโดยปกติเนี่ยพี่น้องไม่มีใครหรอกครับที่จะรักบุคคลผู้ที่เรานั้นไม่เคยเห็นหน้าได้ไม่มีใครนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องห่างกันพันกว่าปีเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่พอเอ่ยถึงชื่อคนนี้มาแล้วเราเองรู้สึกจะรักเนี่ยพี่น้องไม่มีแต่กฎนี้เนี่ยนะครับมันถูกยกเว้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านวันนี้เราเองนะครับรู้สึกรักท่านอบูบักรรู้สึกรักท่านอุมัรอุสมานอาลีซอฮาบะห์ท่านอื่นๆเพราะว่าเราเองเนี่ยทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้นี่ทำอะไรนี่เรามอบความรักให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องหนึ่งในสิทธิประการแรกที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะต้องมอบให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการมอบความรักให้แก่พวกเขามอบความรักให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบางกลุ่มพี่น้องบอกว่าฉันเนี่ยรักท่านนบีแต่ฉันเนี่ยขอปฏิเสธเพื่อนของท่านนบีแล้วกันนะรักแค่ตัวของท่านนบีเนี่ยแบบนี้นี่มันไม่กินกับสติปัญญาพี่น้องลองนึกดูง่ายๆสมมุตินะครับว่าผมเองเนี่ยมีเพื่อนคนนึงที่ผมเนี่ยรักและห่วงมากนะเราเองนี่มีอะไรคอยช่วยเหลือกันตลอดแล้วเพื่อนของผมเนี่ยมีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยพี่น้องนะที่เพื่อนของเขาเนี่ยก็มอบความรักให้ไม่แตกต่างจากที่ผมเนี่ยรักเลยเราถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องผมเองเนี่ยจะต้องไปรังเกียจหรือไปสาปแช่งไปด่าทอเพื่อนของเพื่อนผมคนนี้หรือไม่ไม่ใช่เราเองนี่ก็จะพลอยรักเพื่อนของเขาเนี่ยไปโดยอัตโนมัติเลยเช่นเดียวกันพี่น้องซอฮาบะห์คือบุคคลผู้ที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบุคคลผู้ที่รักเราบรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองนะครับกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเองกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือศาสนทูตของพระองค์ก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เรานั้นจะต้องมอบความรักให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายนะครับที่พูดถึงการมอบความรักให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องครับผมลืมไปนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยคือใครนะครับซอฮาบะห์เนี่ยคือใครพี่น้องผู้ที่อยู่กับนบีมีใครตอบได้กระจ่างกว่านี้ไหมครับฮัจญะห์นี่ตอบถูกแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่อะไรนะครับมาชาอัลลอฮ์อะไรนะท่านเห็นนบีแล้วก็อะไรอีกบ้างมาชาอัลลอฮ์นะคนที่จะเป็นซอฮาบะห์ได้เนี่ยนะครับคือ1เห็นท่านนบี2รับอิสลามในขณะที่ท่านนบีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และ3จบชีวิตลงในสภาพของผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยพี่น้องเห็นท่านนบีก็จริงรับอิสลามตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่พอจบชีวิตลงเนี่ยกลับละทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนี่ไม่เรียกซอฮาบะห์หรือบางคนเนี่ยพี่น้องนะครับรับอิสลามแต่ไม่เคยเห็นท่านนบีเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์พี่น้องพอจะนึกออกไหมครับใครที่รับอิสลามแต่ไม่เคยเห็นท่านนบีตาบีอินเอาคนที่อยู่ในยุคเดียวกับท่านนบีรับอิสลามแต่ไม่เคยเห็นท่านนบีเลยใครครับใครนะครับไม่เป็นไรผมเชื่อว่าพี่น้องรู้แต่ไม่กล้าตอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่พี่น้องอยู่หลังๆเนี่ยน่าจะรู้กันนะแต่กลัวว่าเดี๋ยวตอบแล้วคนจะหันไปมองก็เลยเขินๆอายกันผมเชื่อว่ารู้นะเฉลยนะครับหนึ่งในหลายๆคนนี่นั่นก็คือกษัตริย์กษัตริย์นายาชีนะรับอิสลามแต่ไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านนบีด้วยนะครับเป็นกษัตริย์ที่ท่านนบีเนี่ยทำการละหมาดยะนาซะห์ให้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์คือต้องทันเห็นท่านนบีอีมานศรัทธาต่อท่านนบีและจบชีวิตลงในสภาพของผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยพี่น้องนะจะเห็นท่านนบีเพียงแค่เว็บเดียวก็ตามนะ1นะครับทันเห็นท่านนบี2รับอันอิสลาม3จบชีวิตลงในสภาพของผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าคนดังกล่าวนี่จะเห็นท่านนบีเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการก็นับรวมว่าเป็นการเห็น
แต่คนที่ได้ยินข่าวของท่านนบีโดยที่ไม่เคยพบเจอท่านนบีเลยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่นับรวมว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านอ่ะนะครับกลับมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราเองได้พูดถึงความจำเป็นนะครับที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่จะต้องมอบความรักให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีตัวบทหลักฐานอย่างมากมายนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวัลลซีนะญาอูมินบะอ์ดิฮิมและบรรดาบุคคลผู้ที่มาหลังจากพวกเขานั้นเนี่ยและบรรดาบุคคลผู้ที่มาหลังจากพวกเขาหลังจากพวกเขาในที่นี้เนี่ยหมายถึงหลังจากซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูนะร็อบบะนัฆฟิรลานาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะพากันกล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยขอพระองค์นี่ได้โปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วยเถิดวะลิอิคฺวานินัลละซีนะซะบะกูนาบิลอีมานและขอต่อพระองค์นี่ได้โปรดอภัยให้แก่บรรดาบุคคลผู้ศรัทธาที่มาก่อนหน้าพวกเราผู้ศรัทธาที่มาก่อนหน้าเราในที่นี้เนี่ยหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอันนี้แค่ครึ่งอายะนะครับครึ่งอายะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสื่อกับเราเนี่ยนั่นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าฉันเนี่ยศรัทธาเนี่ยก็มีความสมควรอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องทำการขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยให้แก่ตัวของเขาและตัวของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยให้แก่ตัวเองและขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยให้แก่เราบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนะครับวะลาตัจอันฟีกูลูบินากิลลัลลิลลซีนอามะนูและนอกจากนั้นยังไม่พอพี่น้องยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าและขออย่าให้ตัวของฉันเนี่ยได้มีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นในหัวใจที่มีต่อบุคคลเหล่านั้นนั่นก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยแล้วเนี่ยพี่น้องยังขอดุอาให้อัลเลาะห์ปกป้องหัวใจของเราไม่ให้เกิดความเครียดแค้นต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะรออูฟุรรอฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาอย่างมากนี่พี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับบรรดาบุคคลผู้ที่มีความเครียดแค้นอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยนะเครียดแค้นอย่างเดียวไม่พอพี่น้องถึงขนาดทำการตัดสินว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทั้งหมดหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วนี่กลายเป็นกาเฟรทั้งหมดเลยอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่เคยอ่านอายะนี้เลยไม่เคยขอดุอาบทนี้เลยเพราะหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยมันมืดบอดเต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องลองนึกดูง่ายๆว่ามันจะกินกับสติปัญญาหรือไม่ว่าถ้าหากหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องตามความเชื่อของเราเนี่ยนะครับบอกว่ามีซอฮาบะห์จำนวน 114,000 กว่าท่านที่ท่านนบีสามารถดะวะห์และเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นได้แต่ความเชื่อของคนบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยตกมุตตัดกันหมดเลยเหลือเพียงแค่3ถึง5ท่านเท่านั้นแล้วพี่น้องลองนึกดูว่าตกมุตตัดกันเนี่ย 100,000 กว่าคนเนี่ยนั่นหมายความว่าการทำงานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จครับล้มเหลวถ้าเอาแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องเท่ากับว่าการทำงานของท่านนบีนั้นล้มเหลวแล้วถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเสียเวลาในการส่งท่านนบีมาทำงานศาสนาทำไมตั้ง23ปีเพราะหลังจากนบีตายไปนี่ตกมุตตัดกันหมดเลย ตกมุตตัดกันหมดเลยอัลลอฮ์ฮุอักบัรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะต้องรักเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ดุอาให้แก่พวกเขาดุอาให้แก่หัวใจของพวกเราว่าอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทนะเครียดแค้นพวกเขาเหล่านั้นเลยฮะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอายะตุลอีมานฮุบบุลอันซอรเครื่องหมายหนึ่งของการมีอีมานมีศรัทธานี่นั่นก็คือการรักชาวอันซอรวะอายะตุลนิฟาก
บุกดุลอันซอรและเครื่องหมายหนึ่งของการเป็นมุนาฟิกเนี่ยนั่นก็คือการโกรธเกลียดชาวอันซอรพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงชาวอันซอรอย่างเดียวเนี่ยเราเองอย่าเข้าใจว่าท่านนบีเองเนี่ยเจาะจงเพียงแค่ชาวอันซอรนะครับแต่ความหมายเนี่ยมันกินรวมถึงชาวมุฮาญิรีนด้วยคือบรรดานักวิชาการเนี่ยพี่น้องนะคือซอฮาบะเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยประเสริฐทั้งหมดแต่ในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยนะครับบางคนอาจจะประเสริฐกว่าบางคนบางกลุ่มอาจจะประเสริฐกว่าบางกลุ่มเช่นที่ชาวมุฮาญิรีนเนี่ยนะครับมีความประเสริฐมากกว่าชาวอันซอรเพราะว่าชาวมุฮาญิรีนนี่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเสียสละเนี่ยเดินทางรอนแดนมาเนี่ยมาถึงนครมะดีนะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ท่านนบีเนี่ยกล่าวถึง ชาวอันซอรเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมไปถึงชาวมุฮาญิรีนด้วยเพราะฉะนั้นเองพี่น้องใครก็ตามนะอันนี้เราไม่ได้หุกกลมนะพี่น้องแต่เราเองกำลังพูดตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครก็ตามที่แสดงออกซึ่งความรังเกียจเดียดฉันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ากับว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องคือมุนาฟิกนะครับคือมุนาฟิกพี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับอยู่ในหะดีษบุคอรีของและอิหม่ามมุสลิมเพราะฉะนั้นให้เรานั้นได้มั่นใจในเรื่องราวของสถานะได้อันนี้คือประการแรกนะครับประการที่สองนะครับนั่นก็คือเราเองนะครับจะต้องเชื่อมั่นในเรื่องความประเสริฐของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนผู้ที่เข้าใกล้และอยู่ใกล้กับสัจธรรมความจริงมากที่สุดซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องถือเป็นอิจมะสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาคำว่าอิจมะกับยุมฮูดเนี่ยพี่น้องหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอิจมะเนี่ยนะครับคือมติเอกฉันท์เลยพี่น้องไม่มีใครเลยที่จะแสดงออกซึ่งการเห็นต่างกันขัดแย้งนะอันนี้คืออิจมะส่วนยุมฮูดเนี่ยนะครับนั่นก็คือเสียงส่วนมากว่าเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเองนี่ก็มีเห็นต่างจำนวนไม่น้อยอันนี้คือยุมฮูดแต่เรื่องการมอบความประเสริฐให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์การเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยถือเป็นอิจมะเลยพี่น้องที่ว่าไม่มีใครเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะขัดแย้งกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้นะครับพี่น้องครับในเรื่องของความประเสริฐของเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันมีตัวบทหลักฐานนะครับมากมายจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนะครับอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าลินฟุกรออิลมุฮาจิรีนัลลาซีนลินฟุกรออิลลาซีนลินฟุกรออิลมุฮาจิรีนัลลาซีนอุคริจูมินดิยาริฮิมวะอัมวาลิฮิมนะทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ามันเป็นของบรรดาบุคคลผู้ที่อพยพมานะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาถูกทำให้ทรัพย์สินของเขานี่ได้อยู่ข้างหลังนะต้องทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นมายะบะตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขายอมละทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้เบื้องหลังเนี่ยเพราะเพื่อแสวงหาความโปรดปรานความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นวายันซูรูนัลลอฮะวะรอซูละและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีเจตนาเพียงแค่จะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วยเหลือรอซูลของพระองค์เท่านั้นนี่พี่น้องยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับชาวมุฮาญิรีนเนี่ยเคยมีบ้านดีๆเคยมีเรื่องสวนไร่นานะครับเคยมีทรัพย์สินเงินทองนี่อย่างมากมายแต่ต้องละทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะมาช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่ชาวเมืองมักกะเป็นซอฮาบะห์ที่มาจากโรมนะครับปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับก่อนรับอิสลามเนี่ยมาใช้ชีวิตมาอาศัยเนี่ยอยู่ในเมืองมักกะ
จนกระทั่งเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินก่อร่างสร้างตัวได้เป็นซอฮาบะห์ลำดับต้นๆที่มีสถานะที่ร่ำรวยในวันที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยพี่น้องตัดสินใจที่จะละทิ้งทุกที่จะอพยพออกจากนครมักกะห์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์บรรดาเพื่อนบ้านเนี่ยที่ยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธามาหาซอฮาบะห์ท่านนี้เตือนสติว่านี่เจ้าเนี่ยลืมแล้วหรือเจ้าเนี่ยมาจากเมืองอื่นมาตัวเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยแต่เจ้าเนี่ยได้โอกาสจากพวกเราในการทำมาหากินแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเจ้าเนี่ยมีทรัพย์สินที่มากพอแล้วเจ้านั้นจะทิ้งบ้านเกิดที่ให้ที่ทำกินแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ยินทำไงซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ยินบอกว่าถ้าพวกเจ้าต้องการเนี่ยเราเองก็จะทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้ให้แก่พวกท่านถ้าพวกท่านต้องการเนี่ยนะเราเองจะทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้ให้แก่พวกท่านแล้วฉันเนี่ยจะไปมาดีนะตัวเปล่าอัลลอฮฺบัลพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่ายังไงวัลลซีนะตะบะวะอุดดารวันอีมานมินกับลิฮิมและบรรดาบุคคลผู้ที่ได้ตั้งหลักตั้งแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยแล้วอีมานศรัทธาก่อนที่ชาวอันซอรเนี่ยจะได้เดินทางมาถึงเนี่ยก่อนที่ชาวมุฮาญิรินจะได้เดินทางมาถึงยูฮิบูนะมันฮาญะรออิลัยฮิมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะมอบความรักอันบริสุทธิ์เนี่ยให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่อพยพมายังพวกเขาวะลายะญิดูนะฟีซุดูริฮิมฮาจะตัมมิมมาอูตูและจะไม่พบความต้องการใดเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของพวกเขาวายุซีรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีความต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ก็ตามนะครับว่าไม่อยู่ก่อชั่วฮานับซีฮีฟาอุลาอีกาฮุมุลมุฟลีฮุนและใครก็ตามที่ปกป้องตนเองเนี่ยให้พ้นจากความตรณีทีเหนียวได้เนี่ยนะเขาเหล่านั้นนี่คือบุคคลผู้ที่ประสบกับความสำเร็จพี่น้องครับอายานี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงชาวอันซอรครับพี่น้องได้กล่าวถึงชาวอันซอรนะครับที่อีมานศรัทธานี่ก่อนที่บรรดาชาวมุฮาญิรีนเนี่ยจะเดินทางมาถึงเสียอีกและเมื่อชาวมุฮาญิรินมาถึงเนี่ยมาแบบตัวเปล่าเนี่ยเมื่อมีสิทธิ์ใดเนี่ยนะพี่น้องนะในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อมีสิทธิ์ใดเนี่ยนะครับท่านนบีเองนี่ก็ต้องมอบให้แก่ชาวมุฮาญิรินก่อนเพราะว่าชาวมุฮาญิรินนี่มากันตัวเปล่าเลยชาวอันซอรเนี่ยที่เป็นชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะมีบ้านมีทรัพย์สินมีเรือสวนไร่นาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ใดก็ตามเนี่ยที่มาก่อนเนี่ยนบีจะมอบให้กับชาวมุฮาญิรินแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีชาวอันซอรคนใดพี่น้องที่ท้วงติงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลพวกเราเนี่ยให้ที่พักแก่คนพวกนี้ในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราจะต้องได้ส่วนแบ่งจากคนพวกนี้ด้วยไม่เคยมี เพราะนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นชาวอันซอรครับพี่น้องครับไม่ว่ายุคสมัยเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตามแต่ให้เรานั้นได้จำเอาไว้นะครับว่าสังคมเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อคนในสังคมคนในชุมชนเนี่ยมีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีซึ่งกันและกันและในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทราบดีนะครับถึงเรื่องนี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ชาวมุฮาญิรีนเนี่ยอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับได้จับคู่ชาวมุฮาญิรีน45คนกับชาวอันซอรอีก45คนจับคู่เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวมุฮาญิรีนที่อพยพมาไม่มีอะไรก็ให้ชาวอันซอรในฐานะเจ้าบ้านนะก็ให้การต้อนรับกับชาวมุฮาญิรินนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับคู่หนึ่งที่น่าจะสร้างความ
ตราตึงในหัวจิตหัวใจเนี่ยให้แก่เราเนี่ยนั่นก็คือคู่ของท่านอับดุลรอมานบินเอากับซะบินอัรรอบีอะห์ท่านอับดุลรอมานเนี่ยพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ที่อพยพมาจากนครมักกะห์ส่วนซะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ในนครมะดีนะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านอับดุลรอมานบินเอาเนี่ยนะเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งนะครับของนครมักกะห์แต่ในขณะที่วันที่อับดุลรอมานเนี่ยตัดสินใจที่อพยพมายังนครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องท่านอับดุลรอมานบินเอาละทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งหมดเลยเพียงแค่ว่าหวังว่าจะได้มาช่วยเหลือในงานศาสนาไอ้ทรัพย์สินที่หามาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินนอกกายแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยคือจิตสำนึกในการช่วยเหลือในงานศาสนาอับดุลรอมานบินเอาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและท่านนบีเองก็ได้จับคู่ให้อับดุลรอมานบินเอาเนี่ยได้คู่กับท่านซะปรากฏว่าเมื่อจับคู่กันแล้วเนี่ยพี่น้องท่านซะเองเนี่ยนะครับบอกกับท่านอับดุลรอมานบินเอาว่ายังไงบอกว่าโอ้อับดุลรอมานบินเอาเอ๋ยฉันเนี่ยนะมีเรื่องสวนไร่นาเนี่ยจำนวนมากเลยถ้าท่านอยากจะทำกินตรงไหนเนี่ยนะอยากจะทำสวนทำนาตรงไหนเนี่ยบอกกับฉันได้เลยเดี๋ยวฉันเนี่ยยกให้ท่านภรรยาฉันเองนี่ก็มีสองคนถ้าท่านปรารถนาภรรยาคนหนึ่งคนใดของฉันเนี่ยบอกฉันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหย่านางให้แล้วให้ท่านเนี่ยได้แต่งงานกับนางท่านอับดุลรอมานบินเอาเองเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้ตอบรับนะครับสิ่งใดจากสิ่งที่ซะได้ทำการเสนอให้ท่านอับดุลรอมานบินเอาหันกลับไปถามซะบอกว่าฉันเนี่ยขออย่างเดียวจากท่านนั่นก็คือขอถามทางว่าฉันเนี่ยจะไปทำกินได้ที่ไหนท่านซะบอกว่าท่านซะชี้ไปด้านโน้นนะแล้วก็บอกว่าเชิญท่านเนี่ยนะไปทำกินที่ตลาดของบานูกอยนูกอนี่พี่น้องเราเนี่ยนะครับได้รับข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าคนให้เนี่ยพี่น้องก็ให้อย่างสุดๆนะครับคนรับเองเนี่ยก็ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเลยแต่วันนี้เนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมันยากเหลือเกินพี่น้องมีไหมครับที่จะมีใครให้แบบสุดๆเช่นท่านซะไม่มีและมีไหมครับใครในฐานะผู้รับเนี่ยที่ว่าโอ้โหเขาให้เยอะเนี่ยแล้วเรานั้นจะปฏิเสธก็ไม่น่าจะมีเช่นเดียวกันแต่นี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนให้นี่ก็สุดคนรับนี่ก็สุดเช่นเดียวกันพี่น้องหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะอพยพมายังนครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องในมะดีนะห์เนี่ยนะมีอยู่2เผ่าด้วยกันก็คือเผ่าอัสกับเผ่าคอสรอตซึ่ง2เผ่าเนี้ยเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยพี่น้องเป็นเผ่าใหญ่แล้วก็ทำสงครามเนี่ยกันมาเรื่อยเลยนะครับทำสงครามกันมาตลอดนะเกิดอยากจะทำสงครามนี่เดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเผ่าอัลส์เนี่ยบุกไปเดี๋ยวเผ่าคอสรอตเนี่ยบุกไปทำสงครามกันมาตลอดอย่างยาวนานแต่ในวันที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประกาศตัวว่าฉันเนี่ยรับอันอิสลามไอ้คำว่าอัลส์ไอ้คำว่าคอสรอตเนี่ยพี่น้องมันสูญสลายไปกับอีมานศรัทธาซอฮาบะห์ที่เคยแบ่งแยกกันว่าฉันเป็นคนเผ่านั้นฉันเป็นคนเผ่านี้เนี่ยนะเจ้าเองเป็นคนเผ่านั้นไม่มีสิ่งมาข้องเกี่ยวกับตัวของฉันซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องที่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์กันเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวอีมานเนี่ยเผ่าพันธุ์เหล่านี้มันถูกทลายไปทั้งหมดเหลือทิ้งท้ายเพียงแค่ว่าเป็นชาวมูฮาญิรีนหรือชาวอันซอรเพียงเท่านั้นนั่นเองนี่คือการมองการไกลนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องครับสาเหตุที่ทำให้นครมะดีนะห์นี่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรอันอิสลามได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือความรักของผู้คนในสังคมนั่นเองซึ่งท่านนบีรู้ดีว่าจะทำให้รัฐเนี่ยมันเป็นรัฐที่เข้มแข็งจะทำให้รัฐเนี่ยมันเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจากจะต้องเชื่อเหมือนกันแล้วเนี่ยคนในสังคมเนี่ยจะต้องรักใคร่ปรองดองกันแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องเรากลับมาดูนะครับที่ซอยของเราที่หมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยพี่น้องถ้าไล่เรียงกันนะครับคนในซอยนี่เป็นญาติกันทั้งหมดเลยอัลลอฮ์แต่ท้ายที่สุดนี่ยังไง
นะเดี๋ยวคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้คนนี้เนี่ยไม่ถูกกับคนนั้นคนนั้นละเมิดคนนี้เดี๋ยวว่างๆกันนี่จับกลุ่มกันนั่งนินทาคนนั้นคนนี้กันทั้งที่ถ้าไล่กันเนี่ยพี่น้องในซอยเนี่ยแทบจะเป็นพี่น้องนะเครือญาติเนี่ยกันหมดเลยนะครับจริงไหมพี่น้องจริงนะหมายถึงจริงว่าเป็นเครือญาติกันนะไม่ใช่จริงว่านั่งนินทากันนะจริงนะครับหรืออย่างเช่นเนี่ยนะครับคนที่มาต่างเมืองเนี่ยที่อาจจะมารับอันอิสลามแล้วไม่มีที่อยู่เนี่ยมาอยู่ในซอยบ้านเราเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นด้วยแต่วันนี้เนี่ยนะครับยิ่งสังคมในเมืองเนี่ยนะพี่น้องทำกำแพงบ้านสูงๆนะจะได้อยู่แบบตัวใครตัวมันจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่ฉันเองจะได้ไม่ต้องรับรู้เพราะปัญหาของฉันเนี่ยมันก็มากแล้วเรานี่เป็นกันแบบนี้ไปพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเข้มแข็งไม่ได้เนี่ยพี่น้องเพราะว่าเราเองยังทำเช่นที่เหล่าบรรดาชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรทำไม่ได้ต่างหากนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะเพื่อนบ้านของฉันนี่รั้วติดกันเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะฉันนี่ขอหยิบยื่นช่วยเหลือก่อนเลยพี่น้องครับซอฮาบะห์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเองได้หยิบยกตัวอย่างไปในช่วงต้นนะว่าความเข้มข้นระหว่างพี่น้องในสายเชื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าพี่น้องในสายเลือดเสียอีกนี่คือเราบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเราเองท่องกันมาตั้งแต่เด็กมุสลิมเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยนะหรือเราเองเนี่ยเคยได้ยินหะดีษของท่านนบีที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยเปรียบเสมือนอาคารบ้านเรือนนะจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับถ้าเสาบ้านมันไม่ดีหนีบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้เราเองนี่ท่องกันมาเนี่ยพี่น้องอย่าให้การท่องของเราตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการท่องเพียงแค่นกแก้วนกขุนทองเท่านั้นที่ท่องไปแล้วก็ไม่ได้พินิจพิจารณาถึงความหมายถึงเนื้อหาของมันเลยท่องไปก็ไม่ได้เอามาปรับใช้อย่าให้มันเป็นเพียงแค่นั้นพี่น้องเพราะความรักความเป็นพี่น้องในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีความผูกพันมากกว่าพี่น้องในสายเชื่อในสายเลือดเสียอีกนะครับประการต่อมาครับพี่น้องเราเองนะครับมีหน้าที่ในการที่จะต้องเจริญรอยตามนะครับสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการปฏิบัติเราเองเนี่ยพี่น้องจะต้องตระหนักอย่างชัดเจนว่าสุดยอดของแนวทางในอันอิสลามเนี่ยคือแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีสุดยอดของการงานในอันอิสลามคือการงานของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองอย่ามองนะพี่น้องว่าการที่ฉันเนี่ยยืนละหมาดค่ำคืนเนี่ยทั้งคืนเนี่ยโดยที่ไม่หลับไม่นอนเนี่ยฉันเนี่ยสุดยอดพอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันเองเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มานี่ก็ไม่มีซอฮาบะห์คนใดทำแล้วเราบอกว่าตัวเองเนี่ยยืนละหมาดทั้งคืนเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดไม่ใช่พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับไม่รู้จักสิทธิที่จะต้องมอบให้สิ่งอื่นๆต่างหากเราเองอย่ามองว่าเรานั้นคือสุดยอดเพราะอิสลามเนี่ยนะครับอยู่บนทางสายกลางพี่น้องไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่ย่อนยานนะทำอิบาดะห์ก็ต้องรู้จักพักผ่อนนะครับถือศีลอดนี่ก็ต้องมีการละศีลอดบริจาคนี่ก็ต้องมีเหลือเผื่อใช้บ้างนะครับไม่ใช่ทำการบริจาคกันอย่างหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่มันสุดโต่งต่างหากนะครับกับข้อที่3นั่นก็คือจะต้องเจริญรอยตามนะครับสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการเจริญรอยตามและพี่น้องครับเนื้อหาในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยนะยังมีอีกเยอะเลยนะครับยังมีอีกมากนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะเราเองก็จะได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องนี้กันต่อนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนเรื่องนึงนะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับอยากจะได้ทำการตักเตือนนะครับพูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นการน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเนี่ยนะพี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของกิจกรรมในวันปีใหม่นะครับอยากจะได้ย้ำเตือนนะครับพี่น้องเองอาจจะฟังกันมาเยอะแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับผมเองคงจะไม่อาจหาในการที่จะมาสอนหรือจะมาชี้นำแก่พี่น้องนะครับ
ก็คงจะมาทำการตักเตือนนะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับให้เราเองได้ตระหนักนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่กิจกรรมอะไรเลยนะครับที่พวกเรานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับมันพี่น้องครับในหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับวันอีดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีอยู่2อีดด้วยกันครั้งนึงเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปถึงนครมะดีนะห์นบีเห็นชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับทำการละเล่นทำการสนุกสนานกันนะในวันดังกล่าวนบีถามชาวเมืองมะดีนะห์นี่ว่านี่พวกท่านเนี่ยนะทำการละเล่นสนุกสนานรื่นเริงกันเนี่ยเนื่องจากวันอะไรชาวเมืองมะดีนะห์บอกว่าพวกเราเองเนี่ยนะจะมีอยู่2วันด้วยกันในรอบปีเนี่ยที่พวกเรานั้นจะแสดงออกซึ่งความรื่นเริงความสนุกสนานทำมากันตั้งแต่ในยุคสมัยของญะฮิลียะห์ก็คือยุคสมัยก่อนอันอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดแทนให้แก่อุมมะประชาชาติของฉันเนี่ยด้วยกับ2วันที่มันดีกว่าไอ้2วันที่พวกท่านเนี่ยกำลังทำกันอยู่นั่นก็คืออีดินฟิตกับอีดินอัดฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้หะดีษเดียวเนี่ยเท่ากับว่ายกเลิกวันอีดของทุกกลุ่มชนทั้งหมดอันนี้หมายถึงการไปมีส่วนร่วมนะพี่น้องแต่การที่เอาแหละนะทางการนี่ประกาศหยุดยาวแล้วเราเดินทางนี่นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้พูดถึงกรณีไปมีส่วนร่วมไปทำการสังฆกรรมกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ทดแทนให้กับพวกเราเนี่ย2วันที่มันดีกว่า2วันของชาวเมืองมะดีนะห์ที่เคยปฏิบัติกันในยุคญะฮิลียะห์ก็คืออีดินฟิตกับอีดินอัดดะฮาเพราะฉะนั้นเองนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาไม่มีวันใดนะครับที่มันจะมีความสำคัญหรือเป็นวันอีดนะครับนอกจากอีดินฟิตกับอีดินอัดดะฮาเท่านั้นวันอีดในที่นี้เนี่ยพี่น้องหมายถึงทุกวันนะครับที่มีการเวียนบรรจบครบรอบปีเช่นวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันพ่อวันแม่อิสลามเนี่ยนะครับไม่มีวันอีดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันอีดวันเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะก็เปรียบเสมือนวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาและเราเองเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังตัวให้มากพี่น้องนะครับสิ่งดังกล่าวนี้มันคือวันอีดของเราบรรดายะฮูดของเราบรรดานาซารอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเองอย่าเข้าใจนะพี่น้องนะว่าการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยไม่มีเรื่องราวของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่าความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่พี่น้องจะเห็นลิสต์ขึ้นมาเลยนะครับว่าชาวไทยนี่จะเชื่อแบบนี้ชาวอเมริกานี่เชื่อแบบนี้อังกฤษฝรั่งเศสอิหร่านเชื่อแบบนี้ทุกชาติมีความเชื่อเกี่ยวกับวันปีใหม่ทั้งหมดเลยแล้วถามว่าพี่น้องครับถ้าเราเองตระหนักแบบนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมเหล่านี้เราเองไปร่วมได้หรือไม่นะมันรวมไปถึงไอ้นี่ด้วยนะพี่น้องรวมไปถึงการส่งการ์ดรวมไปถึงการส่งคำอวยพรรวมไปถึงการจับของขวัญในช่วงวันดังกล่าวนะครับรวมไปถึงการมอบกระเช้าการอวยพรอะไรต่างๆนะครับมุสลิมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเองนะครับอยากจะได้ย้ำเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องด้วยนะครับไหนๆวันนี้ได้มาบรรยายก็อยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเดี๋ยวให้ฮัจญะห์ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเราก็ตอบว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่นั้นแหละครับเพราะว่าเราตอบอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วจะให้เราอวยพรกลับก็ไม่ใช่จะให้เราบอกเขาว่ามุสลิมทำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มีปัญหาอีกก็เลยบอกว่าขอบคุณครับแล้วกันใช่ครับครับผมเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมแต่ว่าเงินนั้นเขาเอาไปเที่ยววิโรไปเที่ยวในการเที่ยวเพื่อหาความสุขครับอันนี้เสียชีวิตลงลูกหลานเนี่ยจะทำให้ได้ไหม
นี้ข้อหนึ่งทำให้ที่ได้ไหมข้อสองถ้าทำแล้วเนี่ยฮัทนั้นจะถึงคนตายหรือเปล่านะครับก่อนทำดุริยางค์ถือเป็นคำถามที่ดีนะครับประการแรกเนี่ยนะพี่น้องนะครับหากมีความสามารถนะครับความสามารถในเรื่องราวของทรัพย์สินความสามารถในเรื่องราวของการเดินทางความสามารถในการจัดการบริหารดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังได้เนี่ยหากมีความสามารถอย่างครบถ้วนเนี่ยและใครไม่ไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับเป็นบาปนะเป็นบาปนะครับแต่เราเองเนี่ยนะก็ไม่รู้นะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความสามารถจริงๆหรือไม่คนที่จะรู้ที่สุดนี่ก็คือตัวของเขานั่นเองนะครับอันนี้คือประการแรกส่วนประการที่สองนะครับการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์แทนผู้ตายเนี่ยนะครับสามารถกระทำได้นะครับสามารถกระทำได้แต่มีข้อแม้คือนั่นก็คือคนที่จะทำแทนเนี่ยนะครับจะต้องเคยทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์ในส่วนของตนเองมาก่อนแล้วเช่นสมมติญาตินะครับญาติของผมท่านหนึ่งเสียชีวิตผมเองเนี่ยนะครับในฐานะหลานแล้วกันนะจะไปทำฮัจญ์แทนเนี่ยตัวของผมเนี่ยจะต้องทำฮัจญ์ก่อนนะแล้วก็ถึงจะทำฮัจญ์แทนให้กับคนคนนี้ได้หรือถ้าผมจะทำอุมเราะห์แทนเขาเนี่ยตัวของผมเองเนี่ยต้องทำอุมเราะห์ก่อนถึงจะทำแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับในการที่จะได้ทำแทนหากเราเองเนี่ยทำของเราแล้วนะครับอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่น่าจะใช่เพราะว่าคุ้นแต่ภาษาอาหรับอันนี้นะครับเรียนเชิญครับข้างหลังแล้วก็บอกกับพี่น้องนะว่าอุมเราะห์กับฮัจญ์เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่อามันอิบาดะห์ไม่กี่อย่างที่เรานั้นสามารถทำแทนได้นะครับครับผมใช่ครับผมได้เลยครับผมครับก็ไม่มีใครมีคำถามอะไรแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจนะครับพี่น้องนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้เองนะครับเราเองน่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลที่คนต่างศาสนาเรียกกันว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอยากจะให้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าเราเองเนี่ยไม่ต้องไปดีใจพี่น้องนะกับการเปลี่ยนปีนะครับจากปีเดิมเข้าสู่ปีใหม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าการที่เวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราเองนี่ใกล้กับความตายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายนะครับเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเองนะครับก็ขอมาอัพขออภัยกับพี่น้องไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์